วัสดีครับพบกับร้อยข่าวยามเย็นเช่นเคยครับ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7ธันวาคม2555ผมกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับครับง่ายๆครับกบหนิงแล้วก็ต้นฮะเรียงตามลำดับถ้าเรียงผิดลำดับก็ได้ครับเรียงตามลำดับอายุหรือว่าหน้าตาหรืออะไรคะอาจจะหน้าตานะครับไม่เป็นไรครับหน้าตาไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่เป็นไรหน้าตาไม่สำคัญหน้าตาเราทุกคนรักในหลวงนะครับเพราะว่าผ่านมา2วันแล้วแต่วันนี้เองก็เป็นวันที่7ธันวาคมนะนอกจากว่าจะเป็นวันที่มีงานสโมสรสันนิบาตแล้วนะครับแถวๆทำเนียบรัฐบาลวันนี้เพื่อเนื่องในวาระโอกาสที่พระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชน 85 พรรษานะครับรู้สึกว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยจะเสด็จแทนพระองค์ครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งซึ่งเป็นมงคลอีกเช่นกันเพราะว่าวันที่7ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอนะครับก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเช่นกันครับแต่ว่ามีเรื่องของความปลื้มปิติที่ยังตกค้างอยู่นะก็ยังมีอยู่เพราะว่าผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือว่าเนื่องจากวันที่5ธันวาคมเองนอกจากกิจกรรมที่เราไปกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วนะครับแล้วก็มีงานจุดพลุต่างๆที่สนามหลวงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไปอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานมหาอุปรากรนะครับก็คือโอเปร่านั่นเองนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสยามโอเปร่านะครับโดยคุณสมเถาสุจริตกุลเป็นผู้ประพันธ์นะครับโดยมีคุณทฤษฎีณพัทลุงเนี่ยเป็นผู้อำนวยเพลงนะครับวันนั้นเนี่ยก็จะมีอุปรากรซึ่งเป็นอุปรากรเรื่องไทยก็คือเตมีใบนะโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Silent Prince นะก็คือถ้าเราเรียนพุทธชาดกเนี่ยทศชาติจะทราบว่าเตมีใบก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรซึ่งก็ทำอุปรากรนี้เพื่อถวายในโอกาสมหามงคลครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าการเริ่มต้นอุปรากรไม่เหมือนใครนะครับไปชมสักนิดครับว่าก่อนที่จะชมอุปรากรคนในโรงละครเหล่านั้นเขาทำอะไรกันครับถวายชัยชโยแล้วก็เสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญก็กึกก้องหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติในวันนั้นซึ่งถือว่าเป็นความประทับใจที่ชาวต่างชาติเองก็เข้าใจแต่ว่านึกไม่ถึงว่าคนไทยจะรักพระเจ้าอยู่หัวในทุกโอกาสขนาดนี้ครับค่ะอาจารย์ขบคะจะปกติแล้วเนี่ยเวลาก่อนที่จะมีการแสดงแบบนี้เนี่ยนะคะผู้ชมจะมีส่วนในการที่จะต้องลุกขึ้นมาร้องเพลงแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าครั้งนี้เป็นพิเศษจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ร้องร่วมด้วยเพราะปกติเนี่ยเหมือนเราดูภาพยนตร์มหรสพประเทศไทยเนี่ยโดยวัฒนธรรมก็คือเริ่มต้นต้องมีเพลงสรรเสริญมาเราชมภาพยนตร์จะร้องร่วมไม่ร่วมก็แล้วแต่แต่ว่ามีการเปิดอันนี้เป็นการเล่นเพลงสดแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนในโรงละครโรงอุปรากรนี้ร้องเพลงสรรเสริญและจบด้วยการโบกธงแล้วก็
เปล่งเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญนั้นชาวต่างชาตินี่รู้สึกประทับใจมากว่าทำไมคนไทยรักในหลวงได้ออกนอกหน้าขนาดนี้ครับนะแล้วก็หน้าบานไปด้วยครับก็ถือเป็นโอกาสมหามงคลที่หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสชื่นชมพระบารมีในโอกาสที่ต่างๆกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาอุปรากรเตมีใบหรือ Silent Priest วันนั้นที่วันที่5ธันวาคมเพื่อในหลวงของเราครับค่ะวันนี้ความสุขของคนไทยเองก็ยังคงล้นอยู่ในใจนะคะยังคงคุกรุ่นตลบอบอวนอยู่ค่ะโดยเฉพาะวันนี้เองเนี่ยประชาชนในพื้นที่ของเขตคลองสานก็ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จกันอีกครั้งนึงแต่เดี๋ยวเราคงจะได้ไปติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าตอนนี้มาติดตามในเรื่องของเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นโบพาที่ถล่มฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เดือดร้อนเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะแล้วก็จากพายุไต้ฝุ่นในครั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรณีเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นโบพาเมื่อวันที่4ธันวาคม2555ความว่าพระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์ไต้ฝุ่นโบพาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อความเสียหายอย่างหนักในประเทศของท่านข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้พระบรมาธิไทยภูมิพลอดุลยเดชค่ะก็ฝากไปยังผู้ที่ประสบภัยด้วยครับทั้งประชาชนต่างๆคนไทยก็เอาใจช่วยครับครับแต่ยังมีข่าวของในหลวงในเรื่องของความปลื้มปิติอีกเช่นกันวันนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ารู้สึกเสด็จออกที่โรงพยาบาลศิริราชประชาชนก็ไปเฝ้าเนืองแน่นอีกเช่นเคยแล้วก็เสียงทรงพระเจริญก็กึกก้องโรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งครับใช่ค่ะเป็นการเสด็จส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดอนงคารามอุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือพูดง่ายๆก็คือสถานที่แห่งนั้นเนี่ยคือบ้านของสมเด็จย่านั่นเองบ้านเดิมบ้านเดิมของสมเด็จย่าค่ะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยก็เป็นทั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นสวนสาธารณะเป็นปอดของคนในพื้นที่ของเขตคลองสานแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะแนะนำให้ไปครับวัดอนงคารามลองเซิร์ช Google ดูก็ได้ครับนอกจากสวนเนี่ยถ้าไปจะเห็นว่าเขาเก็บจำลองสภาพบ้านดั้งเดิมที่สมเด็จย่าเคยเจริญพระชนในวัยซึ่งยังเป็นวัยเยาว์พูดง่ายก่อนจะเข้าถวายตัวมาเป็นข้าหลวงของสมเด็จพระพันวสาครับใช่ค่ะแล้วก็เมื่อเวลาประมาณ 15:00 นที่ผ่านมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังวัดอนงคารามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2555ค่ะจากนั้นเวลา 16:00 นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซอยสมเด็จเจ้าพระยา3โดยมีประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองมาเฝ้ารอรับเสด็จบริเวณ2ข้างทางเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับถิ่นคลองสานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จย่าและอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งภายในซอยข้างวัดอนงคารามหรือว่าซอยสมเด็จเจ้าพระยา3เขตคลองสานฝั่งทนนั้นเรียกกันง่ายๆก็คืออุทยานสมเด็จย่านี้เดิมนั้นเคยเป็นบ้านค่ะเป็นที่ประทับแห่งแรกของสมเด็จย่าสร้างขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2536ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมที่พระบรมราชชนนีเคยพำนักอยู่เมื่อสมัยยังทรงพระเยาว์นะคะสำหรับจุดเด่นภายในอุทยานค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าสวนนะคะซึ่งก็จะมีพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จย่าตั้งอยู่โดยเป็นพระรูปที่อยู่ในพระอิริยาบถสบายๆมีพระพักที่แจ่มใสทรงแย้มพระโอษฐ์เสมือนกับกำลังประทับเล่นอยู่ในสวนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะสวนแห่งนี้ก็ยังจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเล่าพระราชประวัติของสมเด็จย่าตั้งแต่ปฐมวัยและก็ยังเป็นสามัญชนอาศัยอยู่ในย่านของวัดอนงคารามแห่งนี้แล้วก็เรื่องราวก่อนที่จะเลื่อนฐานันดรศักดิ์มาเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทยถึง2พระองค์รวมไปถึงพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของสมเด็จย่าอีกทั้งยังมีเรือนจำลองบ้านเดิมของสมเด็จย่าที่เคยประทับเมื่อยังทรงพระเยาว์อีกด้วยค่ะก็เป็นอีกสถานที่ที่ว่างๆวันหยุดก็ไปชมกันได้เพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี้เองตรงแถวฝั่งทนนะครับวัดอนงคารามนี่เองครับ
ก็ยังมีเรื่องมงคลอีกครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เกริ่นไว้คร่าวๆแล้วว่าเป็นวันที่รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับก็รายงานกันมาว่าบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้าเนี่ยมีการจัดเตรียมงานสโมสรสันนิบาตเพราะว่าจะต้องประดับไฟแล้วก็มีเวทีการแสดงต่างๆด้วยนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ช่วยกันเก็บรายละเอียดต่างๆครับอย่างเช่นในโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้ที่จัดวางอาหารรวมกระทั่งถึงเวทีการแสดงเพื่อให้เป็นระเบียบครับซึ่งเย็นนี้จะมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมายอาทิเชื้อพระวงศ์นายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสนะครับราชองครักษ์องคมนตรีคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาแล้วก็ประธานศาลฎีกาลงมาทั้งถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองทูตานุทูตกงสุลองค์การระหว่างประเทศสสสวข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจและก็ข้าราชการพลเรือนก็เรียกว่ารวมพลผู้ที่มีตำแหน่งต่างๆทางการเมืองและก็ทางราชการต่างๆในเย็นนี้นะครับโดยที่เมื่อถึงเวลา 19:00 นหรือ 1:00 นเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินแทนพระองค์เพื่อร่วมงานดังกล่าวด้วยโดยกิจกรรมภายในงานจะมีการกล่าวถวายพระพรรวมถึงมีการแสดงแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยติดตามชมกันได้ในช่วงเวลา 1:00 นครับครับหมดละงานค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เองค่ะทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีนะคะได้มีการเผยแพร่ข่าวโดยบอกว่าพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดนะคะซึ่งก็เป็นคนไทยค่ะแล้วก็ณตอนนี้เป็นว่าที่ส.ส.ของสหรัฐได้ออกแถลงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในว่าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะคะโดยระบุว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนแรกที่เกิดในประเทศไทยจึงรู้สึกตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทุ่มเทให้กับประเทศชาติและพระราชกรณียกิจที่มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยโดยผ่านโครงการพระราชดำริรวมทั้งสนับสนุนเกื้อกูลการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยจนเป็นที่ประจักษ์ของนานาประเทศค่ะโดยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ85พรรษาจึงขออธิษฐานให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของคนไทยเองค่ะก็ได้มีการไปสำรวจความสุขของคนไทยในช่วงวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งเป็นวันที่คนไทยเนี่ยได้เฝ้าติดตามการถ่ายทอดสดแล้วก็ข่าวที่ในหลวงเสด็จออกสีหบัญชรนะคะว่าคนไทยนั้นมีความสุขมากขนาดไหนค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นการสำรวจของศูนย์วิจัยความสุขชุมชนของ A-BAC นะคะก็บอกว่าประชาชนที่มีโอกาสติดตามในหลวงเสด็จออกสีหบัญชรประชาชนคนไทยนั้นมีความสุขแล้วก็ตื้นตันมีความสุขใจเขาบอกว่าดัชนีความสุขคะแนนเต็ม10นะคะ ครั้งนี้วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาคนไทยมีความสุขพุ่งถึง 9.52 คะแนนเลยทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าเป็นความสุขที่สูงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ถามถึงความรู้สึกความหวังต่อความรักความสามัคคีความปรองดองต่อคนในชาติก็พบว่าส่วนใหญ่56.1% เขาบอกว่าเขามีความหวังมากขึ้นว่าคนไทยจะมีความสามัคคีแล้วก็มีความปรองดองกันมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะนอกจากจะมีการวิจัยในเชิงแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีการวิจัยเชิงลึกนะคะเป็นการวิจัยแบบเขาเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกก็พบว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยรักในหลวงและถ้าหากว่าในหลวงมีกำลังใจมากขึ้นพวกเขาก็จะมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตมากขึ้นตามไปด้วยค่ะขณะเดียวกันก็มีบางคนนะคะที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานี่คือเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยพวกเราคนไทยด้วยกันนั้นเหมือนเสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะในหลวงเสมือนดั่งเป็นพ่อแห่งแผ่นดินของพวกเราบางคนก็บอกว่าวันนี้เองค่ะที่ทำให้รู้ว่าความสุขความตื้นตันใจความปลาบปลื้มใจที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรก็สัมผัสได้จากวันนี้แหละหรือบางคนบอกว่าความสุขมันล้นมากค่ะล้นจนไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้อยู่อยากมีความสุข ขออภัยค่ะอยากมีความสุขแบบนี้ทุกๆวันแต่ชีวิตของพวกเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปพวกฉะนั้นพวกเราจะอยู่ให้ได้นะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเพราะว่าพวกเรามีในหลวงเป็นศูนย์รวมแห่งพลังทางจิตใจของพวกเราทุกคนค่ะนี่แหละครับความสถาบันของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อความสุขของปวงชนชาวไทยเพราะว่าความสุขของในหลวงก็คือความสุขของประชาชนและแน่นอนความสุขของประชาชนก็คือความสุขของพระองค์ท่านนั่นเองครับใช่ค่ะแต่ว่ารออยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรามีเรื่องข่าวเดี๋ยวก่อนก
ก่อนที่ของจะขึ้นกันสองคนไม่เหรอยังยังอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งขึ้นนะไม่ได้ขึ้นไปไหนยังจริงเหรอสองคนเพราะว่าเพื่อนกลัวเพราะว่าความสุขเรียกว่าช่างกล้องตัดมาหน้าผมเตรียมเร่งเต็มที่แล้วเขาเตรียมเต็มที่เลยวันนี้ 9.5 จาก 10เนี่ยถือว่าคนไทยถ้าเรียนหนังสือนะครับก็ได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองในเรื่องของความรักในหลวงคือเอราโคเนี่ยสำรวจแต่ละครั้งเป็นคุณกับรัฐบาลยิ่งรักทุกครั้งหมายถึงว่าสำรวจเอาพูดตรงๆค่อนข้างจะมองแล้วเข้าข้างรัฐบาลดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณนพดลกันนิกานะไม่ใช่นพดลปัทมะฝากเอาผลสำรวจครั้งนี้ช่วยไปกระแทกหน้าท่านนายกยิ่งรักหน่อยนะครับว่าคนไทยมีความสุขสูงถึง 9.52 เต็ม 10เพราะฉะนั้นช่วยกรุณารักษาความสุขของคนไทยเอาไว้นานๆหน่อยแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญช่วยพ่อช่วยพี่กับอย่าดูใบรอไว้ก่อนได้ไหมนี่คุณผู้ชมเป็นพยานนะเมื่อกี้คุณต้นบอกว่ายังไม่ได้ขึ้นของผมยังไม่ขึ้นขอร้องอ๋ออันนี้พูดนิ่มๆ นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของอย่าเพิ่งขึ้นเพราะว่ามีข่าวด่วนมาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะขอไปข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันค่ะเมื่อกี้เองบ่าย3กว่าใช่ค่ะเมื่อตอนบ่ายๆที่ผ่านมาค่ะเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะขนาดเนี่ย7.3 ริกเตอร์ทางตะวันออกของญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเองก็มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิที่จังหวัดมิยางิค่ะหลังเกิดแผ่นดินไหวด้วยนะคะโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือว่า USGS ค่ะรายงานว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.3 ริกเตอร์ห่างจากเมืองเซนไดไปทางตะวันออกประมาณ284กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดฟุกุชิมะราว319กิโลเมตรระดับความลึกประมาณ7กิโลเมตรค่ะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานแผ่นดินไหว 7.3 ริกเตอร์นอกชายฝั่งของจังหวัดมิยางิเมื่อตอน 5:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยก็คือ15:00 น.กับอีก18 น.ตามเวลาประเทศไทยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนั้นอยู่ใต้ท้องทะเล10กิโลเมตรค่ะซึ่งก็ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะคะ 7.3 ริกเตอร์แล้วก็เกรงว่าอาจจะเนี่ยเห็นไหมคะจะภาพที่เห็นเลยว่าเขย่าจริงๆเป็น CCTV นะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิเกิดขึ้นก็มีการเตือนภัยกันแล้วด้วยนะคะนี่คือรายงานด่วนที่เข้ามาค่ะใครแถวนี้ไปเหยียบแผ่นดินญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยเฉียดใส่นะนี่เช็คได้นะก็ได้ข่าวว่าจะมาฮ่องกงไงภาวนาภาวนาเราว่าเครื่องแวะญี่ปุ่นภาวนาให้ชาวญี่ปุ่นปลอดภัยทุกคนนะครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะครับครับค่ะขออย่าให้มีความสูญเสียมาแล้วถึงคิวคุณต้นแล้วล่ะเชิญคุณต้นค่ะผมโยนให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่งั้นเขาจะอัดอั้นตันใจมากไม่หรอกครับไม่หรอกครับคือแค่เห็นว่าผลสำรวจของ A-Back Poll เนี่ยออกมา 9.52 เต็ม 10 คะแนนซึ่งเรียกว่าสูงมากก็เป็นผลสำรวจที่บอกว่าคนไทยเนี่ยปลื้มปิติมีความสุขสูงสุดเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นผู้นำรัฐบาลคุณเป็นผู้นำของชาติที่ห่วงใยชาติจริงๆห่วงใยประชาชนจริงๆขอร้องเถอะครับอย่าทำสามานมากกว่านี้อีกเลยนะ อย่าทำให้คนไทยจะต้องสิ้นความสุขโดยเร็วคุณคิดดูสิวันที่5เราเพิ่งจะมีความสุขกันอยู่พอวันที่6ท่านออกมาแถลงแล้วว่าเดี๋ยว10นี้จะเริ่มแก้รัฐธรรมนูญคือทันทีเลยอ่ะทำความสุขของคนไทยนี่ลดฮวบฮาบอย่างทันทีเลยเขาเรียกว่าความชั่วหยุดไม่ได้ไงนโยบายของรัฐบาลนี้ต้องเร่งเหยียบคันเร่งจนมิดนะเพื่อให้ทักษิณสามารถกลับมาบ้านได้อย่างเท่ๆที่เขาบอกไว้อ้าวลองฟังดูก็ได้นะว่ากลวิธีหรือว่าความชั่วทุกประการของคนที่ไม่หวังดีกับชาติบ้านเมืองต่อสถาบันเนี่ยที่ทุกวันนี้ไหนจะเรื่องของบทอาเสรวาทที่ทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามีความหมายไม่ต้องวันนี้ไม่ต้องพูดว่ากำกวมแอบแฝงแล้วความหมายต้องการที่จะจับจ้วงเลยล่ะนะครับไหนจะเรื่องของการห้ามจุดพลุไหนจะเรื่องของการห้ามเฉลิมฉลองอย่างมากมายตามที่เราเคยทำกันโดยอ้างแค่ว่าเปลืองเงินแต่ที่เวลาแม่เจ้าประคุณทูลหัวเอ้ย13ล้านขึ้นเครื่องบินขนลูกน้องลูกพี่ลูกสมุนแต่ละตัวไปทำการค้าเนี่ยผ่านเข้าไปได้นะครับมาฟังคนนี้ดีกว่าผมว่าท่านอาจารย์เสรีวงมนทาเนี่ยท่านตรงมากนะแล้วผมชอบคำพูดของแกมากเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะให้คุณผู้ชมฟังทีละคำนะครับอาจารย์เสรีวงมนทานะครับโพสต์ความคิดเห็นขึ้น Facebook ส่วนตัวชี้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ให้ความสำคัญกับในหลวงและเรียกร้องให้ประชาชนออกมาหยุดยั้งรัฐบาลชุดนี้คำพูดของอาจารย์นะครับนี่นะครับพวกเขาเปิดหน้าไพ่ทำชั่วกับนายหลวงหลายกลุ่มหลายวาระขนาดนี้คนที่บอกว่ารักในหลวงยังจะทนอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลนี้อีกหรือพวกมันพยายามลดความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษาให้มีค่าน้อยกว่าวันแซยิดพ่อคนชั่วของมันคนจันไรไร้จรรยาหน้าด้านสืบสันดานจากพ่อแม่เดรัจฉานทำชั่วช้าเหมือนประหนึ่งจะประจาน
ว่าที่บ้านสามานกันทุกคนแม่ผมว่ากรอนของอาจารย์เสรีอ๋อยังมีกรอนด้วยใช่ไหมฮะยังมีกรอนต่อนะนั่นยังไม่กรอนนะกรอนต่อแต่เมื่อกี้เหมือนเลยนะเนี่ยคนจันไรไร้จัญญาหน้าด้านสืบสันดานจากพ่อแม่เดรัจฉานทำชั่วช้าเหมือนประหนึ่งจะประจานว่าที่บ้านสามานกันทุกคนนี่ก็กรอนแล้วนะแต่มีอีกบทหนึ่งลองให้อ่านดูมีไหมครับมีกรอนใช่ไหมใช่ค่ะอ่านเลยค่ะตามนี้เลยนะคะเมื่อพวกเขาไม่รักองค์ในหลวงเราต้องทวงอำนาจคืนอย่ายื่นให้เขาเหยียบย่ำกฎหมายของคนไทยใช้อำนาจบาดใหญ่อย่างเหิมเกรมคนอับปรีจันไรด่านายหลวงพูดหลอกลวงชาวบ้านมันส่งเสริมการกระทำของผู้นำยิ่งเพิ่มเติมเรื่องเดิมๆทำกี่ครั้งยังไม่ปรามอย่าหลงเชื่อว่าเขามาจากเลือกตั้งถ้าหากยังทำชั่วอย่ากลัวขามต้องช่วยกันออกมารุมประนามมันถึงยามไร่จันไรชนพ้นแผ่นดินชัดเจนแล้วก็ผมว่าเป็นกลอนถูกต้องด่าได้อย่างไพเราะถูกต้องตามฉันทลักษณ์อย่างยิ่งไม่ต้องมาตีความให้กำกวมชัดเจนว่าจันไรก็คือจันไรครับนะก็พวกรักกรรมและลำไยทั้งหลายยังเถียงกันอยู่นะว่าแปลว่าอะไรเนี่ยนะพ่อรักกรรมแม่ลำไยเนี่ยตอนหลังแต่งกลอนจะด่าใครช่วยไปเรียนกันมาซะก่อนหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นฉันทลักษณ์ฟรายหรือเปล่านะเมื่อคืนผมไปท่องอยู่ตั้งนานหรอแล้วหลุดไหมออกมาพ่อระยำแม่กำไรอะไรสักอย่างไม่ใช่พ่อรักกรรมแม่ลำไยพ่อระกรรมแม่ลำไยเนี่ยออกลูกมาเป็นนักการเมืองดีๆแต่ส่วนแม่กำไรกับพ่อระนั่นน่ะออกลูกออกมาเป็นนักการเมืองที่หมิ่นสถาบันออกลูกออกมาเป็นสื่อมวลชนที่เขียนบทอาเสรวาทได้ห่วยที่สุดตั้งแต่มีประเทศนี้มาใช่ครับนะแต่อย่างว่าละก็คนเราก็หาช่องทางพูดง่ายๆเขาจ่ายสตังค์มาก็ต้องทำงานกันหน่อยแล้วก็เลือกเอาวันซึ่งเป็นวันมหามงคลด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครไปติดตาม Facebook ของคุณไทยกรพลสุวรรณนะครับภาษาไทยเลยสระไอทอแล้วนะแล้วกอรอริงเนี่ยรอเรือนะฮะไทยกรพลสุวรรณไปดูได้เพราะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เข้าข่ายเรื่องเดียวกับที่อาจารย์เสรีกล่าวไว้นะครับผมจะยกมาบางเรื่องแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับในเรื่องแรกที่บอกว่ามันมีการกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์ใหม่แล้วก็การกลบแบรนด์เก่านะแบรนด์ใหม่คือการสร้างภาพของนายกมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลชินวัตรคืออดีตนายกซึ่งเป็นปัจจุบันนักโทษคือทักษิณแล้วก็ปัจจุบันนายกซึ่งอาจจะเป็น อดีตหรือว่าอนาคตของนายกที่ไร้แผ่นดินอีกคนคือยิ่งลักษณ์นะครับคุณไทยกรบอกว่ายุทธวิธีการเมืองแบบการตลาดของทักษิณเนี่ยคือทุ่มโฆษณาสินค้าตัวใหม่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับสินค้าตัวเก่านะหรือลดความผูกพันระหว่างสินค้าตัวเก่ากับลูกค้าคือประชาชนเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าลืมเลือนสินค้าตัวเก่าแล้วต่อไปก็จะจำแบรนด์เก่าไม่ได้ซึ่งเช่นอะไรบ้างนะมันมีขบวนการออกมาเลยนะครับ1 นะถ้าใครสังเกตได้สั่งทำบัตรประชาชนโดยไม่มีตราครุฑอ๋อเหรอคะจนกระทั่งมีการร้องเรียนฟ้องร้องกระทรวงมหาดไทยจึงแก้ไขใหม่ให้มีตราครุฑเพราะว่ากฎหมายตราไว้ต้องมีตราครุฑประจำแผ่นดินรัชกาลที่9นะฮะ2มีการรัฐบาลนะฮะในรัฐบาลของทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะมีการสั่งเปลี่ยนบัตรข้าราชการใหม่หมดให้เปลี่ยนเป็นบัตรเจ้าพนักงานของรัฐคือลดความสำคัญของคำว่าข้าราชการหรือว่าผู้ที่รับใช้พระมหากษัตริย์มาเป็นพนักงานของรัฐแทนซึ่งในต่างประเทศเนี่ยคำว่าพนักงานของรัฐเนี่ยหมายถึงผู้นำคือประธานาธิบดีและข้าราชการใช้สำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์นะครับต่อมามีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารประเทศเนี่ยให้มาเป็นศูนย์รวมอำนาจแบบ CEO หรือประธานาธิบดีซึ่งเราทราบอยู่แล้วเพราะว่าให้ความสำคัญกับทักษิณที่สุดไม่ใช่ยิ่งลักษณ์นะทักษิณจะเห็นว่า คนก็จะไปฮ่องกงกันอีกแล้วตั๋วเต็มเนี่ยนะครับส่วนข้อ4บอกว่าอันนี้เราเห็นชัดๆที่ต้องพูดเพราะว่าลดความสำคัญของพระราชพิธีต่างๆลงเช่นการงดจุดพลุในวันเฉลิมพระชนพรรษาที่ผ่านไปจนประชาชนต้องออกมาเถียงเนี่ยนะหรือว่าแต่ก่อนเนี่ยใครจำได้งานเฉลิมพระชนพรรษาเนี่ยมีตั้งแต่วันที่3เลื่อยไปจนถึงวันที่10ธันวาคมที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ตลอดถนนพระผมบอกได้เลยเพราะผมเด็กโตแถวนั้นจะต้องผ่านดูน้ำพุดอกไม้ตลอดตั้งแต่3ถึงวันที่10เป็นอย่างน้อยสว่างสวัยแพรวๆมีขบวนดอกไม้พาเหรดต่างๆไม่มีเลยนี่เกินการลดความสำคัญของพระราชพิธีลงแล้วก็ให้ประชาชนรู้สึกลืมและห่างเหินกับเรื่องราวเหล่านี้นะส่วนอีกงานก็มีเหมือนกันให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดเฉพาะภารกิจของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเห็นไหมงดการจุดพลุให้ไปดูนายกนะอ่านพวยผิดๆถูกๆเนี่ยแล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีบทบาททางโทรทัศน์เนี่ยมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าภาพพระเจ้าแผ่นดินจะน้อยลงเท่าที่ทำได้นะฮะเดียวกันเนี่ยก็พยายามเพิ่มภารกิจของนายกเนี่ยให้มีมากขึ้นโดยที่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ต้องถ่ายทอดไว้ก่อนอย่างเช่นการเดินทางไปต่างประเทศ
เที่ยวละ13ล้าน13ล้านโดยไปอ่านผิดอ่านถูกเอาปี๊ไปขายเอาไก่ไปปล่อยเนี่ยก็ถ่ายทอดตลอดนี่คือกระบวนการที่คุณไทยกรบอกว่าเป็นกระบวนการลบแบรนด์เก่าแล้วก็สร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาครับส่วนอีกเรื่องนึงที่คุณไทยกรพูดไม่น่าสนใจคือเรื่องที่คนเมื่อวานเราก็เสนอข่าวไปเรื่องที่มีการโหนายกในขณะซึ่งกล่าวคำถวายพระพรอยู่ในพระราชพิธีนะครับซึ่งเรื่องนี้คนก็จะเห็นกันชัดเจนลงกระทั่งถึงผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์เพราะอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่ามีทั้งโหแล้วก็มีทั้งส่วนหนึ่งที่เป็นผมด้วยแหละคือเปล่งเสียงว่าทรงพระเจริญตลอดเวลาที่นายกเนี่ยกล่าวถวายพระพรนะเพื่อแสดงความไม่พอใจแต่ด้วยวิธีที่สุภาพนะครับนั่นก็แปลว่าคุณไทกรบอกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เนี่ยประชาชนถึงกล้าโห่หรือว่าหักหน้านายกเยี่ยงนี้นะครับแล้วประเมินว่าคนที่กล้าโห่เนี่ยก็มากอยู่โขอยู่เพราะว่าผมอยู่ตรงนั้นน่ะทั้งลานพระรูปเนี่ยพูดง่ายๆก็มีการตะโกนว่าทรงพระเจริญเพื่อกลบเสียงนายกและประธานรัฐสภาแต่คุณไทยกรเปรียบเทียบว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีไทยสบายมากเพราะว่าหนวดไม่ขึ้นหน้านะงอกไม่ขึ้นซึ่งหนวดไม่ขึ้นหน้าคือหน้าหนามากหนาจนหนวดงอกไม่ผ่านนี่ครั้งนี้ทำไมตั้งแต่ผมมีหนวดนะบางคุณก็มีหนวดมั้ยมีนะซึ่งทำไมถึงหนวดไม่งอกขึ้นบนใบหน้าของนายกเพราะว่าหนาจนหนวดคุดเนี่ยอย่างเช่นที่อียิปต์รถไฟชนรถนักเรียนอนุบาลรัฐมนตรีลาออกที่เกาหลีใต้ลูกและเมียอดีตประธานาธิบดีจุบถูกจับได้ลูกและเมียอดีตประธานาธิบดีถูกจับได้ว่ามีค่าคอมมิชชั่นประธานาธิบดีท่านนั้นซึ่งออกหน้าที่ไปแล้วนะพ้นไปแล้วโดดหน้าผาฆ่าตัวตายก่อนที่จะถูกฟ้องด้วยซ้ำเกาหลีใต้ประชาชนมาประท้วงเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกว่าไปเล่นกอล์ฟไม่เหมาะสมในขณะซึ่งประเทศเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีลาออกเลยนะฮะที่ญี่ปุ่นหน้าห้องของรัฐมนตรีถูกจับได้ว่ารับสินบนรัฐมนตรีลาออกทั้งที่คดียังไม่ถึงไหนเลยนะครับญี่ปุ่นอุโมงค์ถล่มวันก่อนรัฐมนตรีลาออกแล้วหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีข่าวกรองถูกจับได้ว่ามีกิ๊กถูกจับได้ว่าเที่ยวโสเภณีพวกนี้ก็ลาออกหมดในขณะซึ่งบ้านเราเนี่ยเอาเด็กเข้าไปเสิร์ฟวาย2คนกลางวันแสกๆฟ้าจะผ่าเนี่ยก็ยังบอกว่าเข้าไปเนี่ยมีแค่เข้าไปดูแลเสิร์ฟอาหารเท่านั้นนะครับซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าทำไมนายกหญิงของไทยเนี่ยหนวดงอกขึ้นหน้าไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็คงจะต้องคุณไทยกรบอกว่าก็ต้องทนรับความพูดง่ายซวยอย่างนี้ต่อไปถ้าคนไทยยังปล่อยให้ประเทศชาติถูกปกครองด้วยคนชั่วและหน้าด้านซึ่งก็สอดคล้องกับที่อาจารย์เสรีกล่าวไว้ว่าเราจะปล่อยให้คนเหล่านี้เนี่ยมาลบแบรนด์เก่าแล้วสร้างแบรนด์ใหม่โดยที่เป็นลูกของพ่อระกำแม่ลำไยกันทั้งทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ครับใช่เพราะว่าอาจารย์เสรีอย่างที่บอกในกลอนบอกว่าเราต้องช่วยกันออกมารุมประนามมันถึงยามไล่จันไรชนให้พ้นแผ่นดินนะคะจันไรชนที่ว่าเนี่ยก็คงหมายถึงทุกสาขาอาชีพที่มาเหยียบย่ำหัวใจของคนไทยแล้วก็อันนึงก็คือที่ชัดเจนอย่างที่คุณต้นบอกก็คือบทอาศิรวาทของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะซึ่งวันนี้เองค่ะทางด้านของกลุ่ม Facebook คนรักในหลวงและสาโรจน์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปวันนี้นำมวลชนกว่า20คนบุกไปที่มติชนเลยค่ะไปวางพวงหรีดนะคะที่หน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเรียกร้องให้คนที่แต่งบทอาศิรวาทลงในมติชนออกมาแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าบทนี้มีการใช้ด้วยความที่ไม่เหมาะสมถึงแม้ว่าจะออกมาชี้แจงอย่างไรก็ตามแต่มันฟังไม่ขึ้นนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีการนำพวงหรีดที่มีข้อความบอกว่าอาลัยแด่มติชนผู้ล่วงลับตอนนี้มติชนได้ตายจากพวกเราไปแล้วมติชนที่หนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพเมื่อสมัยก่อนตอนนี้ตายไปแล้วและตอนนี้ก็กลายเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีสีแล้วเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เลือกอย่างชัดเจนด้วยว่าเขาอยู่สีอะไรก็เอาพวงหรีดนี้ไปวางหน้าสำนักพิมพ์แล้วก็ขับร้องบทเพลงรักแห่งแผ่นดินเพื่อแสดงพลังและก็แสดงความจงรักภักดีค่ะแต่ว่าการไปครั้งนี้ก็ไปอย่างสงบนะคะไม่ได้มีการปะทะอะไรกันแต่อย่างใดก็ไปวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไม่พอใจกับสำนักพิมพ์เรื่องของหนังสือพิมพ์มติชนก็นี่เป็นวิธีการต่อต้านอย่างอารยชนไม่ใช่อานารยชนซึ่งอะไรๆก็ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็เป็นตีทุบทำลายอย่างเช่นรถนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลรวมทั้งถึงเผาบ้านเผาเมืองหรือแม้แต่ฆ่าตายเพื่อให้เป็นสะพานไปสู่การครองอำนาจนะครับครับคือใครขวางทางฆ่าเองอยู่ไม่ได้แต่ถ้าใครตามฆ่าเองอยู่ได้ไม่ว่าจะดูไบฮ่องกงเมืองไทยขออย่างเดียวขอให้พ่อพี่และน้องเป็นนายกอยู่อย่างเงี้ยสบายใจชอบโกงอ่ะคืออย่างเงี้ยมันไม่รู้จะพูดไงนะอีกเรื่องนึงวันนั้นที่ม็อบเสอ้ายจำได้ไหมครับที่มีการเปิดคลิปของคนที่หมิ่นสถาบันอย่างชัดเจนแจ้งเลยอ่ะและไม่ต้องตัดต่อใช่นะครับแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วว่าเป็นความจริงเพราะปกติถ้าไม่เป็นความจริง
นายทักษิณชินวัตรจะต้องส่งอะไรอ่ะทนายหน้าหอปากสุนัขออกมาแก้แต่ฟ้องทุกทีเลยต้องมาฟ้องแล้วนะนี่เงียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทนไม่ไหวจึงวันนี้เขาเดินทางมาที่เข้าร้องเรียนกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งไม่รู้ว่าร้องเรียนใครไปร้องหรือเปล่านะย้องร้องเรียนว่าให้รีบจัดการกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพราะกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับนปช.และพรรคเพื่อไทยมีใครบ้าง1พันเอกอภิวันวิริยะชัยรองโรมานอฟนะครับ2นายก่อแก้วพิกุลทอง3นายจตุพรพรหมพันธ์4นายชูพงษ์ถี่ถ้วน5นายใจอึ้งภากรและ6นายทักษิณชินวัตรผมไม่อยากจะอ่านยศเพราะผมถือว่าเขาถูกถอนยศไปแล้วใช้คำว่านักโทษทักษิณสิครับว่าหนีคดีนอชอทักษิณเพราะฉะนั้นคุณธานินพันประภากิจผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายบอกว่ายอมไม่ได้ปล่อยให้มีการจาบจ้วงสถาบันเกิดขึ้นในฐานะที่คุณปูเป็นนายกมีหน้าที่โดยตรงในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นให้รีบดำเนินการภายใน30วันมิฉะนั้นเดี๋ยวเจอหมัดเด็ดแน่นอนตอนนี้หมัดเด็ดมีเยอะแยะไปหมดเลยครับนะแต่อย่างว่าหน้าด้านหน้าทนขนาดนี้ก็คงยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่หน้าเกลี้ยงเกลาที่สุดในโลกต่อไปครับตอนนี้คนหน้าด้านมีเยอะนะคนหน้าด้านที่สุดในโลกตอนนี้อยู่แถวๆทำเนียบคนที่หน้าด้านรองลงมาอยู่ DSI นะตัวเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอช.จำได้นะครับจำได้วันที่เขาเผาบ้านเผาเมืองศาลสั่งว่าไอ้กลุ่มผู้ชุมนุมนี้คือกลุ่มผู้ที่ทำผิดกฎหมายตัวนายทาริศเพ็งดิษฐ์เองตอนนั้นออกมาประนามเขาว่าเป็นโจรแต่วันนี้สุดท้ายพลิกสถานการณ์ตัวเองเป็นโจรยิ่งกว่าเขาอีกเพราะออกหมายเรียกคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์เข้าไปรับฟังเรื่องคดีไอ้ฆ่าคนตายพูดง่ายๆเลยพูดกันอย่างนี้เลยว่าฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลไว้ก่อนซึ่งโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตแต่สุดท้ายกลัวครับไม่กล้าที่จะไปส่งเองให้ลูกน้องไปร้อยตำรวจโทปิยะลักษกุลไปวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าถึงยังไงก็ตามถึง DSI โดยคุณทาริศเพ็งดิษฐ์จะทำอย่างนี้คือหมายความว่ากลับมาเอาโทษคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์แต่วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือพยายามบีบให้คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพมีความผิดและยอมนิรโทษกรรมสุดท้ายคุณอภิสิทธิ์จะไม่ยอมเด็ดขาดลองฟังเสียงของคุณอภิสิทธิ์ดูครับตราบเท่าที่ผมกับคุณสุเทพยังยืนยันว่าเราต้องการให้บ้านเมืองระบบกฎหมายความถูกต้องมาก่อนเนี่ยความพยายามในการที่จะดำเนินการกับผมกับคุณสุเทพเพื่อนำไปใช้ในทางการเมืองเพื่อการต่อรองอะไรก็คงจะดำเนินต่อไปและผมก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าถ้อยแถลงของอธิบดีเมื่อวานนี้แทบจะล้อถ้อยคำมาจากรองนายกเฉลิมคำต่อคำทั้งในแง่ข้อกฎหมายตามความรู้ความเข้าใจของคุณเฉลิมทั้งในแง่ของการสรุปข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นะครับกล่าวได้ว่ามีธงล่วงหน้ากันมาอย่างที่คุณสุเทพได้กล่าวไปแล้วผมไม่มีอะไรนอกจากจะฝากบอกกลับไปยังคนที่คิดเรื่องนี้วางแผนเรื่องนี้และคนที่คิดว่าในที่สุดจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ว่าที่ท่านทำทั้งหมดเนี่ยไม่มีผลหรอกครับเพราะอย่างไรผมกับคุณสุเทพก็ไม่ไปสนใจในการที่จะไปต่อรองผลประโยชน์ในเรื่องคดีความใดๆทั้งสิ้นเรายืนยันว่าคนผิดต้องรับผิดเรายืนยันว่ากระบวนการของการปรองดองที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนกับการล้างผิดให้กับคนโกงชาติโกงแผ่นดินก็เช่นกันนะคือตอนนี้ทั้งคุณอภิสิทธิ์ทั้งคุณสุเทพต้องบอกว่าพระสุขข้าวพระสาวแทรกโดยคนชั่วนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นกระบวนการล้างแบรนด์เก่าสร้างแบรนด์ใหม่เหมือนกันนะในอีกระดับหนึ่งแบบที่คุณไทยกรใช่ไหมระดับสถาบันอันนี้ระดับพรรคเช่นกันคุณสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ก็มาให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ผ่านร้อยข่าวบูสกายนะครับใจความก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เหนือความคาดหมายหรอกเพราะเขาพยายามที่จะบีบว่าให้คุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์มีความผิดไปด้วยเหมือนกับนช.แมวที่อยู่ดูไบนั่นแหละสุดท้ายถ้าไม่อยากติดคุกไม่อยากมีความผิดก็ต้องให้นิรโทษกรรมแล้วก็เอาพ่อมันกลับมานะครับลองฟังเสียงคุณสุเทพดูครับใกล้เคียงกัน
เราคาดการอยู่แล้วครับว่าคงจะมีการตั้งข้อหาท่านอภิสิทธิ์กับผมหลังจากที่ปิดสมัยประชุมเอาช่องว่างไม่กี่วันของช่วงเวลาที่ปิดสมัยประชุมเนี่ยมาดำเนินคดีกับพวกเราทั้งสองคนซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็คาดหวังอยู่ได้แล้วว่าเขาต้องทำอย่างนี้แน่ๆเพราะก่อนหน้านี้เขาได้แถลงกันมาเป็นระยะระยะนำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงแถลงก่อนว่าจะดำเนินคดีกับเราสองคนและคุณธาริศก็พูดมาหลายหนแล้วผมขอบคุณคุณธาริศที่ไม่ได้ออกข่าวว่าพวกผมหลบหนีไม่รับหมายแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มายื่นหมายกับผมกับประการที่สองผมขอบคุณคุณธาริศที่ผมเห็นว่าทำถูกต้องเป็นครั้งแรกที่ได้แถลงเรื่องคดีนี้นะครับคือคุณธาริศได้แถลงว่าจะไม่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจะเอาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นกันไว้เป็นพยานมุ่งที่จะดำเนินคดีกับท่านอภิสิทธิ์กับผมในฐานะว่าเป็นผู้สั่งการการที่คุณธาริศเพ็งดิษฐ์แถลงเมื่อวานชัดเจนว่าจะไม่ดำเนินคดีกับเจ้าที่เหล่านั้นเนี่ยผมจึงรู้สึกขอบคุณนี่ด้วยความจริงใจนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอร้องว่าอย่าได้สร้างความทุกข์ยากลำบากใจให้กับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกเลยเรื่องนี้ตั้งใจจะทำให้เป็นเรื่องการเมืองก็มุ่งเป้ามาที่นายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพสองคนดีแล้วนะก็อย่างที่บอกล่ะทุกคนคาดหมายว่าธงมันมาอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้าเป็นตีกอล์ฟนี่คือแบบลูกนี่ลากลงรูเลยลงโฮเลยใช่ไหมใช่ป่ะคือพูดง่ายๆนะต้องเอาสองโฮอินวันนะไม่ได้อ่ะคือความหมายของทักษิณคือข้าชั่วคนเดียวไม่พอข้าต้องป้ายสีคนอื่นให้ชั่วกว่าข้านั่นคือวิธีของทักษิณซึ่งผลไม่ออกมาตามนั้นหรอกเพราะคุณสุเทพคุณพิสิทธิ์บอกไว้แล้วถึงได้มีการบอกว่าจะต้องได้รับโทษเนี่ยก็จะต่อสู้คดีอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนซึ่งเสียงคุณสุเทพมีมากกว่านี้แต่เดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2ค่อยฟังอีกครับอีกเพิ่มนะตอนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากเหมือนกันจะมาเสนอมากเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรานี่จะนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับความขาวที่เยอะนะคะนี่ขาวทุกส่วนเอาไปป้ายหน้าคุณธาริศหน่อยได้ไหมก็จะได้ขาวขึ้นไม่ได้มันไม่สามารถที่จะทำให้หน้าดำๆที่มันมีความชั่วร้ายแอบแฝงอยู่เนี่ยขาวได้เลยนะถึงแม้ว่าจะมีส่วนผสมที่ดีขนาดไหนก็ตามนะคะแต่ว่านี้สามารถทำให้ฟันของคุณขาวได้เป็นอะไรยาสีฟันเป็นยาสีฟันค่ะ Sparkle นะคะ Sparkle White Extra HAP ค่ะ HAP เนี่ยถือว่าเป็นส่วนผสมอันนึงที่เป็นแคลเซียมตามธรรมชาติปกติแล้วเวลาที่เราจะ เวลาเราดูโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับยาสีฟันเราจะได้ยินคำว่าฟลูออไรด์ใช่ไหมคะฟลูออไรด์นี่ก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพฟันเหมือนกันแต่ว่าฟลูออไรด์เองเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกอะไรคะผลการศึกษาการวิจัยบางอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนาโน HAP มันก็จะเป็นแคลเซียมธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่ใกล้เคียงกับเนื้อฟันของมนุษย์ถึง 97% เลยทีเดียวนะคะเรียนนาโน HAP มี3พลังประสิทธิภาพค่ะคือเรื่องของการทำความสะอาดซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติหลักของยาสีฟันอยู่แล้ว2คือการฟิลส์ค่ะคือการเข้าไปเติมเต็มเนื้อฟันแล้วก็จะช่วยลดอาการเสียวฟันลงได้แล้วก็3ก็คือการโค้ทการเข้าไปเคลือบให้สีของฟันดูขาวขึ้นแล้ว Sparkle Extra White HAP เนี่ยเขารับประกันนะคะว่าจะสามารถที่จะทำให้ฟันขาวได้ภายใน7วันค่ะก็ถ้าหากว่าคุณสนใจยาสีฟันอันนี้ซึ่งเป็นยาสีฟันที่สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุหนุ่มสาวใช้ได้หมดเลยค่ะเพราะว่ารสชาติของยาสีฟัน Sparkle White หลอดนี้เนี่ยไม่ได้ซ่าไม่ได้เผ็ดเหมือนกับยาสีฟันปกติทั่วไปนะคะใครสนใจค่ะราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะเฉพาะ24สายแรกเท่านั้นค่ะยาสีฟัน Sparkle White Extra HAP 8หลอดนะคะราคาพิเศษเพียง 1,990 บาทค่ะ8หลอด 1,990 บาทแล้วก็แถมฟรียาแปรงสีฟัน Sparkle นำเข้าแบบนี้นะคะแถมให้ทั้งหมด6ด้ามด้วยกันก็พอดีครอบครัวพอดีครอบครัวเลยนะคะ6ด้ามนี้เนี่ยราคา 1,500 บาทแต่ว่าแถมให้ฟรีๆค่ะไปพร้อมกับ Sparkle 8หลอดนะคะ 1,990 บาทใครสนใจนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ022903999นะคะหรือว่า022903988ค่ะครับนะก็เดี๋ยวก็
กลับมาพบกับช่วงที่2ตอนนี้ปรับอารมณ์นิดนึงช่วงที่2ก็ยังมีเรื่องราวที่เข้มข้นในเรื่องของ DSI คุณสุเทพต่างๆแต่ว่าอย่าลืมฮะมินิฟ้าผ่าก็จะมีเหมือนกันที่สุราษฎร์ธานีในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้สำหรับคนที่จอง Blue Sky Trip ไว้ก็พบกันนะครับเอ๊ะแต่เรามีฟ้าผ่าความจริงที่ปทุมวันพรุ่งนี้อีกเหมือนกันอย่าลืมใช่ไหมคุณต้นไปใช่ไหมเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบความเข้มข้นกับข่าวในช่วงที่2ของร้อยข่าวยามเย็นครับ